จริงๆยังไม่พอไม่เป็นไรที่ขาดใครยกให้นี่สัญญาเงินกู้และใบกรรมสิทธิ์อะไปเลยพวกเราเป็นไรครับเราก็ปลูกกันใหม่ก็ได้เมื่อก่อนเราก็มีอยู่กันเล็กนิดสวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาครับแม้ว่าอากาศวันนี้จะร้อนนะครับแต่ว่าพระสงฆ์นิกรก็ยังคงไม่ท้อถอยและปักหลักจับจองที่นะครับเพื่อรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเสด็จในช่วงค่ำวันนี้นะครับติดตามการรายงานสดจากคุณจินตนาเกื้อหนุนรายงานมาจากที่ถนนราชดำเนินครับคุณจินตนาครับค่ะคุณจำเริญคะตอนนี้ที่ฉันยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางนะคะถ้าคุณจำเริญเห็นขณะนี้ค่ะประชาชนจำนวนมากนะคะยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะคะทำให้บริเวณถนนราชดำเนินกลางในขณะนี้นั้นหนาแน่นไปด้วยประชาชนรวมทั้งบางส่วนเองก็เข้ามารอเข้าคิวยาวเหยียดทีเดียวนะคะเพื่อที่จะรับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ถนนราชดำเนินกลางในขณะนี้นะคะซึ่งยังเนืองแน่นไปด้วยประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในช่วงเย็นนะคะและก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตามจุดพักเก้าอี้และใต้ร่มไม้นะคะต่างจับจองที่นั่งรอเวลาค่ะบางคนปักหลักปูเสือนั่งริมฟุตบาทนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าจุดนี้สามารถมองเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างชัดเจนแล้วก็ใกล้ชิดมากค่ะขณะที่ประชาชนอีกจำนวนมากนะคะใช้เวลาระหว่างรอร่วมชมกิจกรรมซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นแรงบันดาลใจซุ้มที่2ถึง9นะคะซึ่งนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติและแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงามนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์แจกให้ทุกซุ้มค่ะเมื่อครบทั้ง9ซุ้มแล้วสามารถแลกสมุดสะสมภาพที่ระลึกได้นะคะประชาชนก็เข้าแถวรอกันอย่างยาวเหยียดทุกซุ้มทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายหน่วยงานค่ะมาจัดซุ้มเพื่อให้บริการประชาชนรวมทั้งเปิดเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการฉายวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมอย่างต่อเนื่องค่ะค
ค่ะตอนนี้ซุ้มนิทรรศการต่างๆทั้ง9ซุ้มนั้นนะคะเปิดเป็นพิเศษค่ะรอบแรกเปิดในเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะจากนั้นจะไปเปิดอีกครั้งหนึ่งในเวลา2ทุ่มค่ะคุณจำเริญคะขอบคุณครับคุณจินตนาครับส่วนช่วงหน้ากลับมาติดตามกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติในภาคอื่นๆกันบ้างครับสักครู่ครับจากกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ผู้สูงวัยอีเมลรถถึงบรรเทาอาการอึดอัดแน่นท้องอีเมลรถถึงอีเมลรถถึงบรรเทาอาการอึดอัดแน่นท้องจากกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ผู้สูงวัยส่วนที่ท้องสนามหลวงนะครับมีประชาชนจำนวนมากก็ยังคงหลั่งไหลไปชมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเตรียมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับติดตามการรายงานสดจากคุณอนัญญาตั้งใจตรงรายงานมาจากท้องสนามหลวงครับคุณอนัญญาครับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความเป็นธรรมกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดโบเบค่ะนายขวัญแก้ววัชโรไทยรองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังได้มอบเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน9ล้านบาทให้แก่สหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์จัดระเบียบแผงค้าตลาดเดิมริมคลองพดุงกรุงเกษมให้เรียบร้อยเป็นสัดส่วนทั้งนี้จะให้สมาชิกสหกรณ์ซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก400รายขายระหว่างเที่ยงถึง 16:00 นส่วนอีกกลุ่ม 1,000 รายขายระหว่างเที่ยงคืนถึง 5:00 นและที่ท้องสนามหลวงนะคะแม้ว่าอากาศช่วงบ่ายจะค่อนข้างร้อนแต่ประชาชนจำนวนมากก็ยังให้ความสนใจกิจกรรมของหลายหน่วยงานที่พร้อมใจกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติส่งเป็นแรงบันดาลใจซึ่งก็เปิดให้ชมวันละ6รอบขณะเดียวกันมีการสวดพระไตรปิฎกตลอด24ชั่วโมงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยผู้ร่วมสวดก็จะได้รับประกาศนียบัตรด้วยส่วนซุ้มที่ได้รับความสนใจอีกด้านหนึ่งก็คือบริษัทไปรษณีย์ไทยที่นำดวงตราไปรษณียากรชุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษามาจัดจำหน่ายเป็นวันแรกทั้งยังมีการให้บริการตัดผมฟรีอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยค่ะและขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังจัดระเบียบพื้นที่ที่จะให้สำหรับพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงค่ำวันนี้ค่ะคุณจำเริญคะขอบคุณครับคุณอนัญญาครับและช่วงนี้ไปติดตามชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยก้าวกันต่อนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามข่าวช่วงต่อไปครับสวัสดีครับในมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ80พรรษาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดทั้งอำนาจแห่งพระสยามเทวาธิราชให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าห้างขายทองหัวเส้งเห็ง80พรรษาแพร้วแก้วกษัตริย์ทรงเรืองรัตนธรรมล้ำเลอฉายทรงครองราชด้วยพระคุณอุ่นใจกายนิกรคล้ายธิดาบุตรสุดห่วงใยสวมพระทรงเดชากรีดาเพลิดจรัสเลือดเฉื่อพระองค์ทรงแจ่มใสทรงทีขายุโกแกร่งเกลือเกรียงไกรเป็นเทียนชัยร่มฉัตรชาติราชนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการธนาคารคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์กีฬาแหลมทองครั้งที่4 40ปีมาแล้วแต่ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นยังประทับอยู่ในความทรงจำของผมไม่รู้ลืมและวินาทีนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะที่ผมและคนไทยทุกคนปราบปลื้มตัวแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่40ปีที่แล้วพระองค์ได้พระราชทานสปิริตนักกีฬาไว้เป็นแบบอย่างวันนี้คนไทยจะร่วมสืบสานสปิริตนั้นไว้ในซีเกมส์ครั้งที่24สิ่งที่ผมสู้มาตลอด10กว่าปีคือดิน